สวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนครับเมื่อคืนนี้ผมออกมาจับจิ้งหลีนจิ้งหลนนะครับแถวนี้เยอะมากนะครับแถวนี้แหละให้ดูกลางวันถ่ายคลิปให้ดูกลางวันครับนะครับข้างล่างก็มีเขียดโม่นะครับข้างล่างนี่ครับมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับมันชอบอยู่ตามดินแตกใต้ดินครับอยู่ไปข้างล่างดินแตกเยอะครับมีรอบคันคูหนองนี่ครับรอบเลยครับลองคืนนี้ผมจะมาจับฝากติดตามด้วยครับฝากดูติดตามด้วยครับจิ้งเหลียนจิ้งหลนนี่ครับเขียนโม่ก็ได้เยอะนะครับเมื่อเช้านี้ผมก็คั่วกินโอ้อร่อยมันมากครับนี่ครับอยู่ตามดินแตกนะครับจับง่ายครับเต้นเร็วมากครับคืนนี้จับคนเดียวครับก็ได้มาเยอะมันเร็วครับจับปุ๊บเต้นเร็วครับต้องจับให้มันเร็วๆหน่อยนะครับไวๆถึงจะได้กินมันครับมันชอบอยู่ตามดินแตกครับบางตัวมันก็ร้องอยู่ใต้รูมันแบบนี้ครับนี่ครับจับไม่ทันก็เต้นลงตรงที่ดินแตกนี่ครับเขียนโม่ครับเขียนโม่หรือว่าเขียนตัวแม่ครับมันจะตัวใหญ่นี่ครับตามคันคูนี้นี่ครับในนองก็มีตัวผู้มันจะตัวเล็กนี่ครับข้างล่างยิ่งเยอะครับข้างล่างพอดีมันทางเดินมันชันครับมันเหนื่อยคืนนี้ผมก็เลยมาจับข้างบนนะครับข้างล่างปลาไม่มีแล้วครับนกมากินหมดครับมาดูกลางวันบ้างนะครับกลางวันที่ผมจับจิ้งหรีดกลางคืนผมก็ลงคลิปให้พี่น้องดูนะครับใครชอบกินจิ้งหรีดก็ฝากดูด้วยนะครับนี่ครับแถวนี้เป็นดินถมใหม่ครับดินมันได้แตกจิ้งหรีดชอบอยู่นะครับที่ตรงที่นานี่แห้งๆนี่มันจะไม่มีครับนี่ครับมันอยู่เนี้ยกลางคืนออกมาเต็มเลยเมื่อคืนนี้ผมมาจับจิ้งก่านะครับตามโคนนี่ครับดีไม่มีผมก็เลยมาดูจิ้งหรีดผมก็ได้จิ้งหรีดนะครับครับตามทางเดินนี้ก็ไม่ค่อยมีครับส่วนมากจะมีตามคันคูมองเยอะอยู่นะครับครับฝากติดตามด้วยนะครับครับ